รู้ทันกันได้วันนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เรานำเสนอคุณผู้ชมกันไปนะคะเห็นได้เลยว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์หลายคนกังวลการรับส่งยาที่อาจจะล่าช้าไปบ้างนะคะซึ่งเรื่องนี้อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมว่าสปสช.ร่วมกับสภาเภสัชกรรมนะคะที่ร่วมมือกันค่ะให้ร้านขายยาเป็นอีกหนึ่งจุดในการช่วยกันกระจายยาให้ใกล้ตัวสำหรับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นจริงๆนี่ทีมงานเราแอบบอกว่ามีทีมงานของเราน้องทีมงานเราขับรถไปรับยาที่ร้านขายยาเองแล้วนะโอ้สะดวกขนาดนั้นเลยเหรอเริ่มมีการใช้แล้วบ้างในบางส่วนแต่รายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรค่ะคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยกันนะคะวันนี้ผ่านวิดีโอคอลได้รับเกียรติจากอุปนายกสภาเภสัชกรรมนะคะเภสัชกรปรีชาพันติเวชสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอธิวัฒน์และคุณชมัยพรสวัสดีครับครับคุณปรีชาครับแหมต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างที่น้องยุ้ยเล่าฟังว่ามีทีมงานก็ทำเนี่ยมันจะสะดวกมากเลยนะครับแต่เดี๋ยวให้ท่านปรีชาเล่าให้ฟังก่อนในการดึงร้านยามามีส่วนช่วยในการกระจายยาสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 นั้นเนี่ยคือตอนนี้มันมีสาเหตุมาจากอะไรแล้วตอนนี้มันคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหนแล้วครับท่านครับครับครับเบื้องต้นนะฮะผมคิดว่าทุกคนคงทราบนะครับว่าโรคโควิดเนี่ยนะครับจากเชื้อโอไมครอนเนี่ยนะครับมันแพร่กระจายได้เร็วนะครับข้อสำคัญก็คือมีผู้ป่วยนะครับติดเชื้อจำนวนเยอะนะครับและทางกระทรวงสาธารณสุขก็มองว่าโรคเนี้ยนะครับส่วนใหญ่เป็นแล้วมีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการบางท่านที่ไม่รับการฉีดวัคซีนก็อาจจะมีภาวะโรคที่รุนแรงนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็เลยให้ประชาชนนะครับไปรับการรักษาที่ OPD ที่โรงพยาบาลนะครับตั้งแต่วันที่1มีนาคมครับแต่ปรากฏว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากที่มีผลบวกนะครับจาก ATK ก็ตามนะครับก็พุ่งตรงหาสปสช.ครับโทรไป1330ตลอดเลยครับก็เกิดปัญหานะครับเข้าโรงพยาบาลก็ติดคิวนะครับค่อนข้างเยอะนะครับแล้วบางท่านก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลนะครับทางสปสช.นะครับหรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกับสภาเภสัชกรรมนะครับเห็นความสำคัญตรงนี้ครับว่าในฐานะที่เภสัชกรนะครับเป็นบุคลากรทางแพทย์ด่านหน้านะครับที่ดูแลประชาชนมานะครับตลอดนะครับเรื่องยาก็นึกถึงเภสัชกรก่อนเลยนะครับก็ระดมครับร้านยานะครับที่สามารถที่จะเข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มสีเขียวนะครับอาการไม่มากนะครับเล็กน้อยนะครับรักษาตามอาการนะครับก็ร่วมกับสปสช.ในการเพิ่มช่องทางในการรักษานะครับดึงร้านยาเข้ามาร่วมนะครับเพื่อเทียบให้คุณภาพชีวิตของผู้ที่ติดเชื้อดีขึ้นนะครับแทนที่จะต้องไปโรงพยาบาลบางท่านไม่สามารถเดินทางไปได้ก็อยู่ที่บ้านนะครับทางร้านยาก็บริการนะครับแนะนำยาให้นะครับแล้วก็ส่งยาให้ด้วยนะครับถึงที่ครับอันนี้เป็นการเพิ่มคุณภาพนะของชีวิตของประชาชนนะครับครับค่ะทีนี้ท่านอุปนายกคะในเรื่องของบทบาทร้านขายยาที่ได้ช่วยเหลือนะคะสำหรับคนที่เป็นโควิด-19เนี่ยมีบทบาทยังไงบ้างคะครับบทบาทของเภสัชกรนะครับปกติเราก็ดูแลประชาชนอยู่แล้วครับถ้าเข้ามาที่ร้านนะฮะร้านยาเภสัชกรนะครับที่เข้าร่วมโครงการนะครับต้องบอกเข้าร่วมโครงการนะครับอาจจะไม่ทุกร้านที่อยู่ใกล้บ้านนะครับต้องเป็นร้านยาที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็เภสัชก็แนะนำครับการปฏิบัติตนนะครับในการแยกตัวหรือเรียกว่าเซลฟ์ไอโซเลชันนะครับว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรในการอยู่บ้านนะครับเช่นนะไม่ให้ใครมาเยี่ยมที่หอพักหรือไม่ให้ใครมาเยี่ยมที่บ้านนะครับใส่หน้ากากนะครับแล้วก็แยกภาชนะต่างๆออกจากกันไม่ปนเปื้อนหรือว่าเข้าไปร่วมปนกับคนในบ้านนะครับทำให้เกิดการติดเชื้ออีกอันที่สองครับก็มีการบริการเกี่ยวกับการรักษานะครับก็จะมียาที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยก็จะมีพวกฟ้าทลายโจรนะครับแล้วก็มียาแก้ไข้เนี่ยยาลดน้ำมูกนะครับยาลดอาการไอนะครับยาลายเสมหะนะครับตลอดจนน้ำเกลือแร่เพราะบางท่านอาจจะมีภาวะที่เรียกว่าท้องเสียนะครับก็จะมีเกลือแร่เสริมเข้าไปก็ดูแลตามอาการนะครับอันที่3ครับก็คือนะนอกจากนี้นะก็ยังดูแลเรื่องการขนส่งนะยาจะต้องไปส่งถึงบ้านด้วยนะครับถ้ากรณีที่มาไม่ได้มารับไม่ได้นะครับก็มีการให้บริการให้คำปรึกษาครับและแนะนำการใช้ยาและติดตามอาการครับผู้ป่วยตลอด48ชั่วโมงนะครับถ้าท่านไปโรงพยาบาลบางครั้งท่านกลับไปแล้วท่านทานยานะบางครั้งติดต่อกับโรงพยาบาลก็อาจจะ
มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอที่จะตอบคำถามให้ท่านนะครับอันนี้ท่านสามารถติดต่อนะตลอด48ชั่วโมงอยู่ในการดูแลของเภสัชกรนะครับนอกจากนี้ครับก็ถ้าเกิดอาการนะครับนะเปลี่ยนแปลงไปนะครับทางเภสัชกรก็จะทำนะระบบส่งต่อครับเข้าไปในระบบของโรงพยาบาลให้เลยนะครับถ้ามารับบริการนี้ท่านสามารถที่จะมารับการส่งต่อนะครับซึ่งทางเภสัชกรก็จะทำนะเข้าในระบบของสปสช.นะครับที่เรียกว่า AMED Telehealth นะครับก็ส่งผู้ป่วยต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปครับอ๋อก็เหมือนกับเข้ามาหนึ่งก็คือช่วยคุณหมอแหละให้ทำงานแล้วดูแลคนไข้ได้ง่ายขึ้นส่วนคนไข้เองก็เข้าถึงการรักษาเข้าถึงหยุกยากันได้ง่ายมากขึ้นท่านพิชาครับทีนี้จะถามถึงขั้นตอนสมมุติถ้าเกิดกรณีผมติดโควิด19มาแล้วผมยืนยันตรวจทํา RT-PCR ตรวจเรียบร้อยแล้วยืนยันเป็นผู้ป่วยแต่ว่าผมอยู่ในสีเขียวแบบนี้ขั้นตอนจะต้องเริ่มยังไงครับกับการไปรับยาที่ร้านขายยามันมีวิธีการเช็คว่าร้านไหนให้ได้ครับเชิญครับเริ่มต้นก็คือดูร้านที่มีสัญลักษณ์นะครับเป็นรูปบ้านเนี่ยนะครับแล้วก็มีหน่วยบริการนะเภสัชกรรมชุมชนสปสช.นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของสภาเภสัชกรรมนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีข้อความด้านล่างนะครับว่าเครือข่ายเภสัชกรอาสารักษาโควิดนะครับผ่านระบบเภสัชกรรมทางไกลครับนะเพราะนั้นเมื่อเข้าไปที่ร้านแล้วนะครับหรือติดต่อมาที่ร้านเนี่ยประชาชนก็จะสแกน QR code ของที่ร้านเนี่ยนะครับแล้วเข้าสู่ระบบนะฮะการยืนยันตัวตนนะครับว่าถ้ามีสิทธิ์นะครับหลังจากนั้นเภสัชกรก็จะซักประวัตินะครับว่ามีอาการโรคไหมนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ติดเชื้อนะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่การบริการนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วติดตามอาการต่อไปครับนะครับอันนี้เข้ามาง่ายๆเลยครับนะครับขอให้ท่านมีสิทธิ์นะครับก็ท่านสามารถที่จะเข้ามาได้เพราะนั้นประชาชนเข้าที่เข้ามาเภสัชกรก็ต้องคัดกรองครับเป็นกลุ่มที่เป็นสีเขียวนะครับอาการไม่มากนะครับแล้วก็หรือไม่มีอาการนะครับแต่มีภาวะที่ติดเชื้ออยู่นะครับครับผมค่ะทีนี้ปัจจุบันเนี่ยมีร้านยาที่เข้าร่วมโครงการแล้วกี่แห่งคะแล้วแบบนี้ประชาชนเราจะสามารถตรวจสอบอย่างไรเอานอกจากสัญลักษณ์รูปบ้านตามที่ท่านได้บอกไปแล้วอะค่ะครับก็คือตอนนี้นะครับมีร้านยาหรือสถานพยาบาลและสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนนะครับแจ้งความประสงค์เข้ามาที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า800แห่งนะครับทั่วประเทศนะครับส่วนร้านจะอะไรชื่อนะครับท่านสามารถดูได้ที่เว็บของสปสช.นะครับจะมีประกาศอยู่ว่าร้านนี้อยู่ที่อำเภออะไรจังหวัดอะไรนะครับและมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับครับท่านครับสุดท้ายครับให้ฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยที่รับชมนะครับในกรณีถ้าเกิดได้รับความไม่สะดวกนะครับรวมถึงช่องทางในการติดต่อนะฮะเราจะสามารถติดต่อสปสช.ได้ช่องทางไหนบ้างครับเชิญเลยครับท่านครับครับเบื้องต้นนะฮะถ้าท่านเป็นอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับมีผลบวกของ ATK หรือมีผลบวกของ RT-PCR นะครับและท่านเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่อายุไม่เกิน60ปีนะครับนะฮะและเป็นสตรีที่ไม่ตั้งครรภ์นะครับไม่เป็นผู้ป่วยที่ติดเตียงไม่มีโรคประจำตัวนะครับไม่มีอาการรุนแรงหรือไม่มีภาวะโรคปอดอักเสบนะครับแล้วก็ไม่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นภาวะโรคอ้วนนะครับและท่านมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอาการต่างๆท่านเข้าไปหาเภสัชกรนะครับแล้วก็ปรึกษานะครับทางเภสัชกรที่อยู่ที่ร้านก็จะติดตามและดูแลท่านนะครับหลังจากที่ท่านไปเที่ยวสงกรานต์มาแล้วนะครับกลับมาถ้าท่านมีความเสี่ยงท่านสามารถไปรับชุดตรวจ ATK ได้นะครับโดยผ่านการประเมินของสปสช.นะครับแล้วก็ตรวจถ้ามีผลบวกท่านก็สามารถที่จะติดต่อนะร้านยารับยาเพื่อที่จะไปดูแลนะครับในอย่างที่เรียกโครงการเรียกว่าเมื่อเจอเมื่อไหร่ครับแจกยาครับแล้วก็จบในการรักษาครับแล้วถ้าไม่จบที่ร้านยาก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลให้ครับ อันนี้คือภารกิจที่ทางสปสช.ร่วมกับสภาเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับครับผมค่ะแล้วก็ลดความแออัดด้วยนะคะบรรดาผู้ป่วยสีเขียวจะได้ไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลเพราะว่ามีร้านยาคุณภาพหลายร้านเลยที่อยู่ใกล้บ้านแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยนะคะยังไงวันนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะเภสัชกรปรีชาตันติเวชอุปนายกสภาเภสัชกรรมนะคะขอบพระคุณค่ะท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาล่ะก็เรียกว่าเป็นความมั่นใจและการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยที่อาจจะต้องไปรับเชื้อติดเชื้อมา
หลังการเที่ยวสงกรานต์แต่ก็ขอให้ไม่เป็นแบบดีที่สุดนะใช่ค่ะอย่างไรก็แล้วแต่การป้องกันดีกว่าการแก้ไขนะคะอันนี้ให้คุณผู้ชมเห็นว่าถ้ากรณีนี้เกิดขึ้นกับคุณหลังสงกรานต์มาที่คาดกันว่าความแออัดของผู้ป่วยที่ไปโรงพยาบาลน่าจะสูงขึ้นเราจะมีวิธีเรื่องของการดูแลตนเองอย่างไรเป็นการเพิ่มช่องทางเพิ่มเติมที่สปสช.ร่วมกับสภาเภสัชกรรมนั่นเองค่ะ